ชายเป็นห่วงเจ้าตูบเดินกระเพกทุ่มเงินรักษาแต่ผลออกมาสุดหน้าทึ่งกลายเป็นแวรัลกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อชายชาวอังกฤษคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ปัจจุบันไม่สามารถเดินปกติได้ วันหนึ่งเขาได้พาบิลลี่สุนัขคู่ใจไวัยแปีออกไปเดินเล่นแต่สังเกตเห็นว่ามันมีท่าทางการเดินที่ผิดปกติคือเดินกระเพกตลอดเวลาเขาและภรรยากังวลมากจึงตัดสินใจพามันไปพบสัตวแพทย์จนหมดเงินเป็นหมื่นแต่ผลออกมาไม่ได้เป็นอะไร เจ้าบิลลี่ได้รับการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติเสียค่ารักษาไปทั้งหมด1 2 0 0 0บาทผลที่ออกมาคือมันมีสุขภาพแข็งแรงและตัวไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆซึ่งเขาและภรรยาก็ประหลาดใจมากพอทั้งคู่ต่างก็เห็นว่ามันเดิมผิดปกติสัตวแพทย์จึงบอกว่าบางทีมันอาจจะเดินเรียนแบบเจ้าของของมันก็เป็นได้ ซึ่งหลังจากกลับมาบ้านเจ้าบ,บิลลี่ก็กลับมาเดินกระเพกอีกครั้งด้วยความสงสัยภรรยาของเขาจึงลองพาบิลลี่ไปเดินเล่นที่สวนโดยไม่ชวนเขาไปด้วยปรากฏว่ามันล่าเลงมากวิ่งปอกไปร,บรอบๆแถมยังกระโดดลงคลองว่ายน้ำอย่างสบายใจอาการเดินขากระเพกไม่มีให้เห็นแม้แต่น้อยนั่นเลยทำให้ผู้คนต่างทึ่งในทักษะการแสดงของมันและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนแห่แชร์คลิปดังกล่าวเพราะว่าเอนดูเจ้าบ,บิลลี่เป็นจำนวนมากทีเดียว